สวัสดีค่ะฮัลโหลเจ้าเอ๋แน่ตอนนี้นะคะกี้มายืนอยู่บริเวณด้านในของวัดแม่นางปลื้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดเมื่อกี้กี้พยายามแล้วล่ะที่จะพยายามเข้าไปถ่ายวิดีโอทางด้านในโบสถ์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นในส่วนของพระพุทธรูปสีขาวขาวขาวทั้งองค์เลยนะคะอยู่ในพระโบสถ์ที่วัดแม่นางปลื้มแห่งนี้นะคะทำไม่ได้จริงๆนะคะก็ได้แต่ถ่ายภาพมาแล้วเดี๋ยวก็จะลงเป็นสไลด์ให้ดูแล้วกันนะคะคือในส่วนของวัดแม่นางปลื้มเองก็เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะที่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้ววัดนี้เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองนะคะอยู่เกาะเมืองสำหรับคนอยุธยานะคะเขาจะเรียกแถวๆนี้ว่าบริเวณหัวลอเนอะหัวลอสิอยู่ตรงท้ายตลาดหัวลอนะคะคือถ้าเดินมาทางเข้ามาทางตลาดเนี่ยเราสามารถเดินทะลุมาแล้วมันจะมีสะพานข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมาก็มาเจอวัดแม่นางปื้มตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกอะกี้ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มีวัดแม่นางปื้มอยู่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำในส่วนของพระปางสายญาติ10ที่นะคะที่เก่าแก่อายุหลายร้อยปีเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาของเราเนี่ยกี้ไปมาครบหมดแล้วนะคะกี้ไปวัดสามวิหารมาแล้วกี้ก็เลยเอ๊ะเดินไงเดินโรคจิตชอบเดินอย่างนี้บอกว่าเดินเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นอะไรมากมายก็เดินเราไปเรื่อยๆนะคะจากวัดสามวิหารเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดอินนะคะแต่วัดอินเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่าแม่ อย่างนี้บอกนะวัดไหนที่มีพระอยู่เนี่ยกี้ก็เกรงใจเกรงใจนะคะก็เวลาที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะก็เราก็ไม่ค่อยจะมีความเขาเรียกว่าไม่มีความสามารถในการที่เราจะพูดคุยกับพระสงฆ์อ่ะเราใช้ศัพท์กับท่านไม่ค่อยจะถูกต้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินผ่านมาแล้วแหละวัดอินแล้วก็พอเดินมาเรื่อยๆๆแล้วก็มาเจอวัดเนี้ยนะคะวัดแม่นางปื้มแล้วแต่วันนั้นน่ะที่เข้ามาเนี่ยกี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกกี้ก็คือเข้ามากราบไหว้พระปกติมาเดินดูอะไรต่ออะไรแล้วก็ถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันแต่วันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเรามีเวลานะคะเรามีเวลาช่วงนี้กี้มีเวลาอยู่อยุธยานะคะจนกว่าจะขึ้นเหนือนะคะอีกไม่กี่วันนี่แหละนะคะก็เข้าเมืองมาก็ไม่อยากให้มันเสียเวลาก็เลยพาทุกคนเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเอาหน้าไปริมๆหน่อยนะคะมีคนบอกว่าบางทีเขาก็ไม่อยากจะเห็นหน้าเราพูดเล่นพูดเล่นคือกี้มันจะบอกว่ากี้เห็นคอมเมนต์นะที่หลายๆคนมาคอมเมนต์น่ะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าคือกี้อยากพูดคุยกับทุกคนอะนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโบราณสถานนะคะโดยที่แบบไม่ต้องมาฟังกี้พูดอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูคลิปที่ถ่ายเฉพาะเป็นภาพอย่างเดียวคุณก็ไปดูในคลิปพวกนั้นได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถานเนี่ยนะคะกี้ว่าบางทีนะมันก็ต้องมีการพูดคุยเนาะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้ทำอย่างนั้นอยากให้ทำอย่างนี้แต่อย่างที่บอกค่ะสไตล์ใครก็สไตล์มันนะคะคือบางทีเราก็เมื่อวานนี้มีคนบอกว่าบางทีให้ถ่ายนิ่งๆบ้างอย่าเอาหน้ามาไว้เราก็ตายละหน้าฉันมีปัญหาอะไรไหมเนี่ย พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะคะพูดเล่นนะคะขอบคุณสำหรับที่คนที่มาติดตามนั่นแหละขอบคุณสำหรับคำแนะนำแต่อย่างที่บอกว่าก็สไตล์ใครสไตล์มันค่ะอยากทำอะไรก็ทำเถอะนะคะตามนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเรามาเข้าเรื่องในส่วนของวัดแม่นางปื้มอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วประวัติที่เนี่ยนะคะเอาแบบเล่าสั้นๆกับชับกระชับเลยนะคะวัดเนี้ยพระนเรศวรท่านสร้างนะคะเอาง่ายๆเลยนะเอาแบบใช้ศัพท์แบบง่ายๆเลยพระนเรศวรท่านสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับแม่นางปื้มแล้วแม่นางปื้มคือใครแม่นางปื้มก็คือเป็นชาวบ้านหญิงชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้แหละค่ะอยู่ในจุดที่เขาสร้างวัดนี่แหละนะคะแต่คือตอนนั้นน่ะพระนเรศวรท่านออกไปแบบตรวจทัพไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือท่านเป็นคือชอบออกมาข้างนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาออกมานะคะเสร็จแล้วก็ขากลับเนี่ยก็พายเรือมาจอดที่บ้านของแม่ปื้มนี่แหละมาถึงก็วอยตามสไตล์ชายชาติทหารประมาณนี้อยากจะกินเหล้ากินอะไรประมาณนี้แม่นางปื้มก็บอกว่าอย่าเสียงดังนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินท่านมีเรื่องเครียดอยู่ตอนนั้นเราเจอศึกไงเราเจอศึกหลายด้านอยู่นะคะเสร็จแล้วพระนเรศวรก็แบบไม่ฟังก็คือแบบวายตามสไตล์นะคะก็คือจะกินเหล้าให้ได้นะคะแล้ววันนั้นเป็นวันพระซะด้วยนะคะแม่ปื้มก็เลยแบบอดรนทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าท่านจะกินได้อะไรประมาณอย่างนี้ก็เลยบอกว่าโอเคกินก็ได้แต่ว่าต้องเงียบๆนะ
หรือท่านไม่อยากจะให้เหมือนระคายเคืองแบบเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินไม่อยากสร้างความคือไม่อยากจะทำให้พระเจ้าแผ่นดินท่านทรงแบบหนักใจอีกนะคะเพราะว่าทุกท่านก็เจอเรื่องหนักๆมากพออยู่แล้วนะคะคือพระนเรศวรก็คืนนั้นก็คือได้ดื่มกินที่นั่นแล้วก็พักค้างแรมที่บ้านของแม่ปื้มในคืนนั้นหลังจากที่ท่านกลับเข้าไปในวังนะคะก็คือได้ให้มหาดเล็กอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาเชิญแม่ปื้มนะคะไปเข้าไปเลี้ยงดูแล้วเสร็จแล้วพอตายเนี่ยพอแม่ปื้มตายก็สร้างวัดแห่งเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดแม่นางปื้มนะคะจริงๆแล้วจุดหลักๆที่วัดนี้เท่าที่กี้ดูนะที่คนจะนิยมมาถ่ายภาพกันก็คือจะเป็นจุดบริเวณด้านหน้าสุดเลยนะคะที่พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นประตูนะคะเป็นประตูตรงนั้นน่ะมันจะเป็นลักษณะประตูเหมือนย้อนยุคอ่ะให้นึกถึงใครที่เคยมาอยุธยาและเคยไปที่วัดพระงามที่ตรงคลองสาบัวนะคะวัดพระงามที่มันจะเป็นประตูแห่งกาลเวลาเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นประตูสไตล์อย่างนั้นแหละแต่เพียงแค่ว่าที่วัดพระงามอ่ะมันเหลือแต่ซากแล้วนะคะมันเหลือแต่เป็นอิดๆนะคะแต่ว่าที่เนี้ยยังมีความสมบูรณ์อยู่พอสมควรนะคะก็คือทางเดินทางอะไรมันยังดีอยู่นะคะเขาก็เดินแล้วก็เมื่อกี้เขาก็จะไปถ่ายรูปอะไรกันตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนั้นอ่ะกี้ก็ต้องรอให้คนเขาเดินไปก่อนหรือไม่ก็ให้เขาหันหลังแล้วเราก็ถ่ายภาพไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีไปถ่ายรูปชาวบ้านเขาไม่ดีนะคะบางทีเราจะทำอะไรแล้วก็นิดนึงนะคะบางทีเจ้าตัวเขาอาจจะไม่ได้ยินดีให้เราไปถ่ายรูปเขาก็ได้เพราะนั้นเนี่ยบางทีทำอะไรก็ให้เซฟตัวเองไว้ดีกว่านะคะอย่างบางคนบอกว่าเอ้ยก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมทำ YouTube ทำไมแบบถ่ายหน้าออกถ่ายหน้าตัวเองมันก็ดีกว่าถ่ายหน้าคนอื่นนะคะบางทีอย่างน้อยมันก็สบายใจนะคะอย่างน้อยมันก็คงไม่โดนเรื่องอะไรหรอกถ่ายหน้าตัวเรานะคะเราคงอนุญาตตัวเราแหละว่าให้ถ่ายเราได้ประมาณอย่างนี้แต่อย่าไปถ่ายรูปชาวบ้านเขาโดยที่เขาไม่ได้ยินดีจะให้เราถ่ายนะคะดังนั้นเนี่ยคือบางอย่างอ่ะกี้ก็ต้องแบบจะบอกว่าไงดีอ่ะคือวัดที่มีคนเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะคะเราจะให้ได้อย่างใจแล้วทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างที่พูดเสมอว่าบางทีถ้ามาวัดแล้วมาได้บาปเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะเราก็เข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะใกล้ชิดอยากได้ถ่ายรูปอยากจะแบบกูจะถ่ายรูปมึงจะเดินมาทำไมความรู้สึกเดียวกันนะคะเพราะนั้นเราเข้าใจเขาเข้าใจเราทุกอย่างมันก็ชิวๆแหละนะคะดังนั้นก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆนะคะคงไม่สามารถเก็บภาพได้หรอกนะคะวันนี้คนเยอะนะคะคนเยอะก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดว่าแหมมันเบียดเสียดเยียดยัดไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่ามันมีคนเข้าออกตลอดเวลาและทางเข้ามันมีแค่ทางเดียวนะคะบางนั้นเนี่ยในส่วนของต่างๆบริเวณต่างๆก็เดี๋ยวเก็บเป็นภาพไปแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำสไลด์ให้โอเคค่ะกี้จะบอกว่าในบริเวณของวัดสรุปแล้วเมื่อกี้เราพูดจบไปแล้วใช่ไหมว่าสรุปแล้วพระนเรศวรตอนที่แม่นางแม่ปื้มตายอ่ะท่านก็เลยสร้างวัดนี้แหละเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับแม่ปื้มก็เลยตั้งชื่อว่าวัดแม่นางปื้มเล่าไปยังเล่าไปแล้วเล่าอีกก็ได้นะคะนั่นค่ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ส่วนในบริเวณวัดแห่งนี้มีโบราณสถานหลักๆอยู่แค่3ชิ้นนะคะเขาเรียกชิ้นไหมไม่ใช่เรียกชิ้นดิ3จุดก็คือเจดีย์ข้างหลังกี้เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นเจดีย์แล้วก็มีสิ่งล้อมแล้วก็มีอุโบสถหลังนั้นที่มีด้านในจะมีพระรูปสีขาวแล้วก็มีนั่นวิหารตรงนั้นนะคะข้างในก็มีพระรูปสีทองนะคะมีอยู่3จุดหลักๆแล้วก็ตรงด้านหลังที่ตรงนี้ก็คือตรงหลังสุดเลยเนี่ยพอเข้าคุณเดินผ่านเข้ามาจากทางด้านข้างหน้าใช่ไหมข้างหลังเจดีย์นะคะจะมีเป็นพระพุทธรูป3องค์เรียงรายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดินี่ที่ให้ดูชัดๆคือกี้ไม่รู้นะว่าคนที่เป็นคือต้นกำเนิดของคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าสวดได้ก็ดีอ่ะนะเหมือนกับพระคาถาชินบัญชรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เป็นผู้ที่คิดบุกเบิกบทสวดนี้มาก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าใครสวดชินบัญชรได้ก็ดีอยู่แล้วนะคะก็มีบทสวดมากมายนะคะในศาสนาพุทธเราเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะพระคาถามหาจักรพรรดิชินบัญชรแล้วก็พหุงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสวดมนต์ดีค่ะดีนะคะเป็นการฝึกไว้เขาเรียกอะไรไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเป็นการฝึกลมหายใจด้วยนะการสวดมนต์เนี่ยดีนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราแบบหลับสบายแล้วก็ใจเย็นลงอันนี้กี้ได้กับตัวเลยเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนนะคะการสวดมนต์ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ฝึก
ใจเราให้เราแบบนิ่งๆขึ้นนะคะในสมัยก่อนใครด่าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ใครด่าก็เฉยๆอ่ะยิ้มๆก็ไม่ได้สนใจก็มึงด่าใครกูไม่รู้กูไม่รับ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่านะคะพอละสำหรับในส่วนของการพูดคุยนะเดี๋ยวแล้วก็จะพยายามถ่ายไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้พระนครศรีอยุธยานะคะที่ให้ดูแผ่นไปรอบๆแบมแป้นอันนี้เราอยู่บริเวณด้านข้างพระเจดีย์นะคะคนบอกว่าจะหมุนทำไมเนี่ยเวียนหัวไม่ใช่นะคะเห็นไหมคะดีจะดีอ้อลืมบอกไปว่าเจดีย์ลักษณะอย่างเงี้ยนะคะจะมันจะคล้ายๆกับเจดีย์ที่วัดธรรมิกราชเนาะคล้ายๆไหมที่วัดธรรมิกราชจะเป็นเจดีย์สิ่งล้อมเหมือนกันแล้วก็ที่วัดมเหยงก็จะเป็นเจดีย์ช้างล้อมแต่ว่าตรงเนี้ยเท่าที่กี้มองนะเหลือแต่สิ่งละจะไม่มีซุ้มจรณำนะคะแต่ถ้าเป็นที่วัดมเหยงกับที่วัดธรรมิกราชเนี่ยมันจะอยู่ในซุ้มจรณำซึ่งก็การเวลาค่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันบุบสลายไปอย่างที่บอกว่าโบราณสถานเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเรานะคือมันไม่ได้อยู่กับเราแบบโอ้โหวันนี้10ปี100ปี1000ปีชาตินึงไม่นะคะมันจะมีอายุของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเที่ยวโบราณสถานเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยสมมุติกี้มาปีเนี้ยอีก6เดือนข้างหน้ากี้มาใหม่อาจจะไม่เหลือให้เห็นอย่างนี้แล้วก็ได้ใช่มั้ยคะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ละที่เขาจะมีการบูรณะซ่อมแซมอะไรยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบูรณะแล้วทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ดีทั้งนั้นแหละค่ะนะคะตามนั้นโอเคไปถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนดีนะคะสำหรับวันนี้ที่วัดแม่นางปื้มนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ